สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมตั้งใจที่จะสอนมือใหม่นะครับในการที่จะถ่ายภาพนะครับด้วยโหมด A นะครับผมเพราะว่าคำถามที่ผมได้รับเยอะที่สุดนะครับสำหรับคนรอบข้างตัวผมเองนะครับเพื่อนๆกันนี่แหละที่อาจจะเพิ่งซื้อกล้องตัวแรกหรืออาจจะเพิ่งมาจริงจังในการถ่ายภาพนะครับเขามักจะถามว่าเอ้ยสอนถ่ายรูปให้หน่อยโอ้โหเป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะมันไม่สามารถที่จะตอบจบได้ในคำประโยคเดียวนะครับผมก็เลยทำคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมจะได้ส่งให้กับเพื่อนๆ เวลาที่เขาอยากจะเข้าใจการถ่ายภาพให้มากขึ้นควบคุมกล้องให้ได้ดั่งใจมากขึ้นจากที่เคยใช้โหมดออโต้นะครับจะได้เข้าใจว่าเบื้องหลังการทำงานของมันเป็นยังไงในการสร้างสรรค์รูปต่างๆมันก็จะทำให้เราถ่ายภาพได้อย่างที่ใจเราคิดมากขึ้นนะครับผมเอาละครับก่อนอื่นเลยเราต้องทำความรู้จักการถ่ายภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพยายามใช้ศัพท์ที่แบบบ้านๆที่สุดนะครับพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจซึ่งศัพท์ที่ใช้วันนี้ทุกอย่างจะไม่ได้เป็นถูกต้อง 100% ทางเทคนิคนะครับผมต้องการให้เข้าใจคอนเซปต์ให้แบบเก็ทว่าไอเดียของการถ่ายโหมด A ทำไมต้องใช้โหมด A แล้วโหมด A คืออะไรการถ่ายภาพมีปัจจัยอะไรซึ่งถ้าเกิดผมอธิบายที่มันเป็นทฤษฎีจ๋าเนี่ยมันจะน่าเบื่อมันจะน่าเบื่อมากแล้วก็สุดท้ายมันจะไม่เข้าหัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ดูไปผมหวังว่าจะเก็ทคอนเซปต์กันแล้วถ้าเกิดอยากจะเข้าใจลึกซึ้งก็ไปหาต่อว่าไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันคืออะไรแบบไหนอย่างไรนะครับผมเอาละครับเริ่มกันเลยกล้องนะครับเวลาที่เราซื้อมานะครับจะควรจะมีโหมดโปรนะครับผมกล้องเวลาที่เราจ่ายเงินซื้อตั้งเยอะแยะเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่จะมีโหมดโปรติดมาแล้วครับโหมดโปรคืออะไรโหมดโปรคือโหมด PASS M A นี่บางทีเป็น AV นะ S นี่บางทีจะใช้คำว่า TV แทนนะครับผมแต่โดยรวมก็ประมาณนี้แหละทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมุ่งเน้นที่โหมด A เป็นหลักนะครับโหมด A เป็นหลักแต่ก่อนอื่นที่จะอธิบายโหมด A นะครับเรามาเข้าใจเบสิกของการถ่ายภาพกันก่อนนะครับผมเบสิกของการถ่ายภาพไอเดียของมันคืออะไรครับการถ่ายภาพคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องแสงนะครับซึ่งคอนเซปต์พื้นฐานของมันก็คือมืดสว่างมีแค่นี้การถ่ายภาพแบบพื้นฐานนะเรายังตัดเรื่องสีเรื่องอะไรทิ้งไปให้หมดมันมีแค่มืดกับสว่างก็คือแสงน้อยกลางคืนแสงมันน้อยถ่ายออกมาแล้วมันมืดทำยังไงถึงจะให้สว่างอย่างที่ตาเห็นหรือบางทีแดดจ้าๆเอ๊ะทำยังไงเพื่อควบคุมปริมาณแสงให้มันเหมาะสมหัวใจพื้นฐานของมันอ่ะเหมือนกับอาหารต้องทำไมครับต้องกินได้ความอร่อยไว้ที่หลังแต่อาหารมันต้องกินได้รูปก็เหมือนกันถ้ารูปมันสว่างเกินไปหรือมันมืดเกินไปมันก็จะเป็นรูปที่ดูไม่ได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยความสว่างเนี่ยคือเบสิกของภาพในเบื้องต้นเลยนะครับว่าเราจะควบคุมยังไงให้ปริมาณแสงมันเข้ามาในกล้องอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งปัจจัยที่คอยควบคุมแสงให้เข้ามาอย่างเหมาะสมมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมตัวที่1ชื่อว่า ISO ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีอะไรเลยตัวที่2ชื่อว่า Speed Shutter นะครับผม Speed Shutter หรือว่าความเร็ว Shutter นะครับผมตัวที่3คือรูรับแสงนะครับผมรูรับแสงนี่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า aperture นะครับaperture ก็คือตัวย่อของโหมด A นั่นเองนะครับปัจจัย3ตัวจะคอยควบคุมนะครับปริมาณแสงให้เข้ามากล้องอย่างเหมาะสมถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งทำงานหนักช่วยเพิ่มปริมาณแสงในซีนนั้นเยอะเช่นสปีดโอ้รูปนี้เราเปิดสปีดชัตเตอร์นานเป็นวิเลยเงี้ยปริมาณแสงมันจะเข้ามาเยอะอยู่แล้วนะครับผมสมมติว่าทำงานหนักแสงเข้ามาเยอะอีก2ตัวก็ต้องบาลานซ์ต้องควบคุมปริมาณแสงให้มันไม่เยอะเกินไปน้อยประมาณนี้นะครับมันจะไม่สามารถที่จะต่างคนต่างช่วยกันทำให้ภาพมันสว่างต่างคนต่างทำงานหนักเพื่อให้ภาพเนี้ยโอ้ไอ้นี่ก็ลิ้นแสงเยอะไอ้นั่นก็ให้แสงเยอะอันนี้ก็ให้แสงเยอะปัจจัย3อย่างมันจะล้นแล้วทำไมครับภาพมันจะสว่างจนเกินไปในขณะเดียวกันถ้าต่างตัวต่างให้มันน้อยเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพมันก็จะมืดเกินไปเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือการควบคุม3สิ่งนี้ให้อย่างเหมาะสมนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะควบคุม3ตัวนี้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแปลว่าคุณกำลังถ่ายภาพในโหมด M นั่นเอง M ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก Manual
แมนนวลนะครับผมย่อมาจากแมนนวลก็คือแบบทุกอย่างคุณควบคุมเองทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจเบสิกของการถ่ายภาพอีกสักนิดนึงก่อนจะไล่ไปยังโหมด A ว่าทำไมต้องเป็นโหมด A นะครับผมสมมุติว่านี่เป็นกล้องนะครับอันนี้กล้องอันนี้เป็นเซ็นเซอร์รับภาพอยู่ข้างหลังนี่เซ็นเซอร์รับภาพอยู่ข้างหลังนี่อันนี้เป็นชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์นี่เอาล่ะอันนี้เป็นเลนส์เลนส์กระบอกใหญ่เลยนะครับนี่เลนส์ L แวบประมาณนี้นะครับอันนี้คือเลนส์นะอันนี้คือเลนส์อันนี้คือกล้องนะครับผมทีนี้อันนี้คือแสงพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์นะครับผมทีนี้จากแสงเนี่ยแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะครับหรือเวลาที่เราถ่ายภาพกลางวันอะไรแบบนี้นะครับแสงเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาถึงเซ็นเซอร์เนี่ย 100% นะครับมันไม่ได้มาถึงตรงนี้ 100% นะครับมันจะต้องผ่านด่านทั้งหมด2ด่านต้องผ่านด่านทั้งหมด2ด่านนะครับด่านแรกก็คือรูรับแสงมันจะอยู่บนเลนส์นี้ เราจะคอยควบคุมว่าเราจะเปิดรูแคบนิดเดียวให้แสงมันเข้ามาได้น้อยหรือเปิดกว้างๆเราจะคอยควบคุมเองนะครับทีนี้ติต่างว่า เราเปิดรูปแสงกว้างกว้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแสงกลางวันเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วมันเป็นอนันต์นะแสงพระอาทิตย์นี่มันเยอะมากแสงวิ่งเข้ามาผ่านหน้าเลนส์โอ้เต็มไปหมดมาเจอด่านแรกโอ้โหเปิดรูปแสงกว้างมากเลยหวานหมูเข้าไปได้หมดเลยนะครับเข้าไปได้เยอะเลยแสงนี่ผ่านรูปแสงอันนี้คือรูรับแสงนะรูรับแสงเราควบคุมมันให้เปิดรูปแสงกว้างๆปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแสงเข้ามาเยอะทีนี้ไอ้นี่ก็ตกใจละโอ้ตายละเดี๋ยวล้นห้องแน่เลยแสงเข้ามาล้นห้องทำยังไงล่ะก็จะมีนายทวารนายทวารอยู่ตรงนี้เป็นจริงๆมันเป็นม่านชัตเตอร์นะครับแต่ว่าตีต่างว่ามันคือประตูนึงที่คอยควบคุมสปีดชัตเตอร์เป็นนายทวารล่ะเป็นนายทวารนะครับนายทวารประตูอยู่นี้ทีนี้พอแสงมันเข้ามาตรงนี้มาจ่อถึงตรงนี้ละโหเต็มไปหมดเลยเพราะว่าอะไรกลางวันแล้วเรายังเปิดรูปแสงกว้างอีกแสงเต็มเลยแออัดละรอที่จะถล่มเข้าไปในห้องไอประตูนี้ก็ตกใจแล้วว่าโอ้ตายละถ้าเราเปิดประตูนานนี่มันจะต้องเข้าไปล้นห้องแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสปีดเนี่ยเราก็จะเปิดแค่แป๊บเดียวคือเปิดแล้วปิดเลยเพราะว่ามันมาออเต็มอยู่แล้วเปิดปิดแป๊บเดียวมันก็เต็มห้องแล้วนะครับเพราะนั้นเราจะใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วคือแป๊บเดียวเปิดปิดแป๊บเดียวก็เต็มห้องแล้วทีนี้ในกรณีเราเปิดรูปแสงแคบล่ะจะเกิดอะไรขึ้นรูปแสงแคบสมมุติอ่ะเดี๋ยวรีเซ็ตใหม่อันนี้กล้องเหมือนเดิมนะอันนี้เลนชุบชุบอันนี้พระอาทิตย์สมมุติเอาใหม่เราเปิดรูปแสงแคบนิดเดียวนี่เปิดรูนี่อันนี้กั้นไว้กั้นมีรูแค่ตรงกลางนิดเดียวแคบกว่าเดิมเยอะเหมือนเดิมแสงเข้ามาเป็นอนันต์โหแสงเต็มไปหมดแสงผ่านหน้าเลนเข้ามาละมาเจอตรงนี้โอ้เจอบล็อกเข้าไม่ได้เข้าได้แค่รูนิดเดียวแค่รูตรงกลางนิดเดียวประตูทำยังไงประตูก็บอกโอ้โหแม่งเข้ามาน้อยนิดเดียวเองเว้ยเพราะว่ามันผ่านด่านแรกมาไม่ได้เข้าผ่านแรกได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูก็จะทำไมเราก็จะเปิดนานไม่งั้นมันไม่เต็มห้องไงมันไม่เต็มห้องเพราะนั้นสปีดชัตเตอร์เราก็จะใช้สปีดที่นานเพราะนั้นความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้เพื่อให้มันแสงมันพอดีนะครับถ้าเราเปิดรูปแสงกว้างๆเราก็จะใช้สปีดแค่แป๊บเดียวสปีดแป๊บเดียวในที่นี้ก็คือสปีดสูงนั่นเองถ้าเกิดเราใช้รูปแสงแคบๆเราก็จะใช้สปีดที่แบบนานนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดรูปแสงแคบมากจนใช้สปีดนานจนเราถือไม่ไหวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องใช้ขาตั้งกล้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่ใช้รูปแสงกว้างๆไปเลยล่ะเราจะได้แบบได้สปีดเราจะได้ใช้สปีดสูงๆภาพมันจะได้คมชัดเพราะถ้าเราเปิดสปีดนานๆเนี่ยแล้วเราไม่ใช้ขาตั้งกล้องหรือว่าตัวแบบมีการขยับเนี่ยมันจะเกิดการสั่นไหวของภาพเพราะว่าเวลาที่เราเปิดรูปแสงกว้างรูกว้างนะครับรูกว้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะชัดตื่นแปลว่าอะไรแปลว่าระยะชัดมันน้อยมากภาษาชาวบ้านก็คือหน้าชัดหลังเบลอ
หลังเบอร์หลังเบอร์ซึ่งถ้าเวลาเราถ่ายบุคคลเราก็ชอบไงหลังเบอร์ฟุ้งฟิ้งสวยดีเราก็จะใช้รูปแสงกว้างๆเพราะนั้นสปีดชัตเตอร์เราก็ใช้แค่แป๊บเดียวภาพยังไงก็จะคมชัดแต่ว่าเวลาเราถ่ายวิวล่ะเราไปเที่ยวอ่ะเราอยากให้คนชัดด้วยเราอยากจะให้ภูเขาข้างหลังชัดด้วยอ่ะทำไงอ่ะเราต้องการชัดลึกเพราะนั้นเนี่ยเราถึงจะต้องหลีรูปแสงให้เป็นรูแคบๆรูแคบๆเพื่อจะได้ชัดลึกไว้ถ่ายวิวไว้ถ่ายวิวถ่ายอะไรที่ต้องการคุมเยอะๆกลุ่มเพื่อนเยอะๆเราต้องการที่จะหลีรูปแสงนิดนึงเพื่อให้มันชัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหลีรูปแสงลงมาเนี่ยแสงมันจะวิ่งเข้ามาน้อยแบบภาพนี้แหละเราก็ต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่ค่อนข้างสูงนิดไอ้เปิดสปีดนานนิดนึงสปีดมันก็จะต่ำลงอาจจะลดลงมาเหลือ1ทับ60 1ทับ30อะไรแบบนี้สปีดที่ได้มันก็จะช้าลงประมาณนี้นะครับทีนี้ปัญหามันจะเกิดเวลาที่เราถ่ายกลางคืนไงอันนี้พระจันทร์หรือแสงน้อยหรืออะไรก็ตามนะสมมุตินะครับในที่แสงน้อยนะครับอันนี้กล้องเหมือนเดิมนะอันนี้เลนส์แฟบอันนี้พระจันทร์นะอันนี้พระจันทร์อันนี้เซ็นเซอร์เหมือนเดิมนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นแสงเข้ามาลิบหลีอยู่แล้วเงาง่อยง่อยแสงน้อยมากเลยแสงอินดอร์แสงกลางคืนแสงเข้ามานิดเดียวเท่านั้นเราก็เปิดรูปแสงกว้างๆเพราะแสงมันน้อยเดี๋ยวมันไม่เต็มห้องเดี๋ยวแสงมันไม่เต็มห้องแล้วภาพมันมืดเราก็เปิดรูปแสงกว้างๆเลยแสงมันจะได้เข้ามาหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแสงมันง่อยนิดเดียวเปิดรูปแสงกว้างไปก็เท่านั้นแสงก็ยังเข้ามานิดเดียวเท่านั้นไอ้ประตูตรงนี้ก็บอกโอ้โหแสงมึงง่อยมากเพราะฉะนั้นทำไมกูเปิดสปีดชัตเตอร์นานๆอันนี้รูกว้างแล้วนะเปิดกว้างละแล้วก็ใช้สปีดชัตเตอร์นานๆด้วยนะแสงมันจะได้เข้ามาเต็มห้องสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสปีดชัตเตอร์มันต้องเปิดนานมากเพราะว่าแสงมันน้อยเวลาเราถ่ายคือแสงมันน้อยมากเราต้องเปิดนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนานจนกระทั่งเราถือไม่ไหวเพราะมันนานเกินไปแล้วมันจะเริ่มสั่นทำไงครับก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องทีนี้ในการถ่ายรูปทั่วไปเราใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้ถ่ายคนถ่ายอีเวนต์ถ่ายไปเที่ยวมันถ่ายของกินอะไรเงี้ยมันไม่เอาขาตั้งกล้องมาถ่ายมันไม่ได้ตัวแบบมีการขยับก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ทำยังไงล่ะตอนนี้ปรากฏว่าเปิดรูปแสงกว้างก่อนแล้วใช้สปีดนานสุดเท่าที่เราจะถือไหวแล้วแสงเข้ามาทำไมครึ่งเดียวไม่เต็มตายแล้วว่าแสงมืดไปครึ่งนึงเนี่ยจากที่เราต้องการให้สว่างเต็มๆนะกลายเป็นมืดไม่เต็มห้องทีนี้เราจะทำยังไงมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตี้ต่างก็เป็นพ่อมดคนหนึ่งเป็นผู้วิเศษเป็นผู้วิเศษใส่หมวกพ่อมดผู้วิเศษนี่ถือไม้เท้าเลยถือไม้เท้าอย่างนี้ควิ้ง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 พ่อมดตัวนี้มีชื่อว่า ISO ISO ชื่อล้ำมาก ISO หรือภาษาไทยเรียกว่าความไวแสงจำเป็นคำว่า ISO แล้วกันนะครับพ่อมดจากปกติพ่อมดตัวนี้เวลาที่ปกติที่เขาไม่มาที่เขาแบบเหมือนกับเขาไม่ต้องทำอะไรมากเขาอยู่เฉยๆเราจะเรียกว่า ISO 100เราจะเรียกว่า ISO 100เราน่าจะคุ้นๆคำนี้นะ ISO 100ก็คือยามที่พ่อมดไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆทีนี้เกิดเจอสถานการณ์ฉุกเฉินละแสงเข้ามาแค่ครึ่งเดียวพ่อมดก็ช่วยเสกแสงขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งให้เต็มห้องให้เต็มห้องมันจะได้สว่างอย่างที่เราต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อมดเสกแสงมาเท่าหนึ่งเราจะเรียกว่า ISO 200ก็คือ2เท่าจากเท่าหนึ่งที่เป็นปกติเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าคือ ISO 200ทีนี้เอาใหม่สมมุติว่าแสงมันมืดกว่านั้นอีกมืดมากๆเลยนะมืดมากๆเปิดนี้แล้วแสงเข้ามาแค่นิดเดียวเข้ามาแค่1ใน4เองโอ้โหวันนี้หนักกว่าเมื่อกี้อีกมันมืดจริงๆแล้วเลนเราก็เปิดรูปแสงกว้างสุดละสปีดเราก็เปิดนานสุดที่เราถือไว้ละแสงถูกลินเข้ามาแค่ง่อยมากแค่1ใน4เอง1ใน4เองอุ้ยทำยังไงดีพ่อมดก็จะเติมอีก3ส่วนพูดง่ายๆก็คือเสกขึ้นไปเป็น4เท่าจาก1เป็น4เนี่ยอันนี้แค่1เท่าเงี้ยเพิ่มไปอีก3ส่วนเป็น4เท่าในกรณีนี้เราจะเรียกว่าเรากำลังใช้ ISO 400คือเพิ่มขึ้นไปเป็น4เท่าแบบนี้ประมาณนี้นะครับ
ซึ่งหลายคนก็จะบอกอ้าวดีสิเราก็เพิ่ม ISO ไปเยอะๆเราจะได้ไม่ต้องถือนานๆเราจะได้เปิดสปีดชัตเตอร์แค่แป๊บเดียวแล้วก็รูรับแสงก็ไม่ต้องกว้างมากด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งทุกอย่างมันมีอะไรที่ต้องเทรดมา ISO ยิ่งเพิ่มภาพยิ่งคุณภาพแย่นะครับจะมีสัญญาณรบกวนเขาเรียกว่า noise สัญญาณรบกวนนะครับแล้วก็สีสันอะไรต่างๆมันจะดรอปหมด dynamic lens อะไรต่างๆอาช่างมันเอาว่าภาพมันจะแย่ลงแล้วกันยิ่งเพิ่มยิ่งแย่นะครับในกล้องยุคปัจจุบันนะครับถ้าเป็นกล้องตัวคูณอย่างเช่นกล้องฟูจิกล้องSony A Alpha อะไรแบบนี้นะครับคุณภาพรูปทั่วๆไปที่ไม่ควรเกินนะก็อาจจะอยู่แถวสัก3,200 นี่เต็มที่ละ ISO ประมาณ 3,200 นี่ถือว่าเต็มที่แล้วถ้าสูงกว่านั้นนี่ภาพมันจะเริ่มแย่แต่ถ้าเกิดเป็นกล้องฟูลเฟรมอย่างพวก Sony A7 อะไรพวกนี้คุณภาพรูปที่ใช้ทั่วๆไปที่พอจะยอมรับได้เนี่ยประมาณสัก 6,400 นี่ยังถือว่าสบายๆนะครับประมาณนี้ก็เราก็ต้องไปทดสอบว่ากล้องของเราเนี่ยเหมือนกับว่า ISO มันเร่งได้ถึงประมาณไหนมันถึงจะได้คุณภาพที่เรายังโอเคนะครับผมเอาล่ะอันนี้เราพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ในการถ่ายรูปคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้อย่างที่บอกถ้าเราควบคุมปัจจัยทั้ง3ตัวเราจะเรียกว่าเป็นโหมดแมนนวลก็คือควบคุมทั้ง ISO ควบคุมทั้งสปีดควบคุมรูรับแสงเราควบคุม3ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโหมด M นี่โหมด M นะครับผมทีนี้พอกล้องมันพัฒนามาถึงยุคหนึ่งนะครับผมก็เริ่มเกิดความขี้เกียจคือแบบโอ้โหซีนหนึ่งฉันต้องคอยมานั่งปรับนู่นซีนหนึ่งฉันต้องคอยมานั่งปรับนี้อ่ะสมัยก่อนฟิล์มอาจจะไม่ทันยุคฟิล์มเวลาที่เราซื้อมาก่อนเราต้องเลือกอะไรนะว่าเราเอา ISO อะไรฟิล์มมันจะมีฟิล์ม100ฟิล์ม200ฟิล์ม400เงี้ยเราต้องเลือกเลยนะมันจะมาเปลี่ยนกลางคันแบบยุคนี้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย ISO เนี่ยจะถูกฟิกอยู่แล้วทีนี้คนส่วนใหญ่ก็จะคิดภาพจากรูรับแสงก่อนหมายความว่าคิดภาพจากรูรับแสงพื้นฐานเลยของการดีไซน์ภาพให้เป็นอย่างที่ต้องการก็คือชัดตื้นชัดลึกรูปนี้เราต้องการให้ตัวแบบหน้าชัดหลังเบลอหรือเราต้องการให้ตัวแบบชัดฉากหลังชัดอันนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นของการถ่ายรูปเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะกดชัตเตอร์รูปนึงสิ่งแรกเลยที่เราต้องคิดก็คือว่ารูปนี้กูจะเอาหน้าชัดหลังเบลอหรือกูจะเอาหน้าชัดหลังชัดก็คือคนส่วนใหญ่จะควบคุมรูรับแสงก่อนจะควบคุมรูรับแสงก่อนว่าคุณจะเอาหน้าชัดหลังเบลอหน้าชัดหลังเบอร์หลังเบอร์โอ้โหลายมือแย่ลงเรื่อยๆหรือเอาหลังชัดหลังชัดก็คือชัดไปหมดทั้งรูปเราจะคิดจากรูรับแสงก่อนแล้วค่อยปรับสปีดที่หลังก็คือพูดง่ายๆ ISO ก็ฟิกแล้วรูรับแสงก็จะต้องดีไซน์ตามที่เราต้องการว่าจะเอากว้างหรือแคบถ้าเกิดต้องการหน้าชัดหลังเบอร์ก็เปิดรูรับแสงกว้างถ้าเราต้องการหน้าชัดหลังชัดคือชัดลึกๆเลยก็เปิดรูรับแสงแคบเปิดรูเล็กๆให้แสงเข้ามาน้อยๆมันจะชัดเยอะมันเป็นหลักฟิสิกส์นะไม่ต้องเข้าใจว่าเพราะอะไรแต่ถ้าเปิดรูปแสงกว้างๆเนี่ยหน้าชัดหลังจะเบลอเพราะนั้นเนี่ยเลนส์ที่รูปแสงกว้างๆทำไมมันจะแพงเพราะว่ามันถ่ายแล้วสวยไงถ่ายคนแล้วสวยยิ่งรูปแสงกว้างเท่าไหร่ยิ่งแพงเท่านั้นนะเลนส์ที่มีรูปแสงกว้างๆนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะทำไมครับแป๊บนึงโทรศัพท์มากลางคันวางหูก่อนสิวางหูก่อนนี่สดมากของเราสดมากไม่มีคัดต่อเลยทีนี้เนี่ยพอเราควบISO เราฟิกไว้ละรูรับแสงเราก็เลือกแล้วว่าเราจะเอาหน้าชัดหลังชัดหรือหน้าชัดหลังเบอร์สุดท้ายเราก็จะมาปรับแต่ทำไมสปีดเพื่อควบคุมปริมาณแสงให้ได้ต้องการนึกออกไหมสมมติเราเอารูกว้างอย่างที่บอกสปีดก็ต้องเร็วถ้าเอารูแคบสปีดก็จะต้องนานเพราะนั้นทุกซีนเราก็ต้องคอยมานั่งปรับสปีดชัตเตอร์ซีนี้อ่ะเปลี่ยนใหม่มืดอ่ะเพิ่มเปิดสปีดให้นานขึ้นอ่ะเดี๋ยวออกไปกลางแดดอีกละอ่ะให้สปีดมันเร็วขึ้นทุกช็อตก่อนถ่ายต้องคอยมานั่งปรับมันช้าเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกำเนิดโหมดที่เรียกว่าโหมด A ขึ้นมานั่นก็คือโหมดที่เป็นพระเอกในวันนี้ของเราโหมด A ย่อมาจาก Aperture Priority หรือว่าการควบคุมรูรับแสงเป็นหลักนั่นเองโหมด A สิ่งที่ทำก็คือมันจะบอกว่าเฮ้ยสปีดมึงไอ้กล้องมึงจัดการให้กูเลยกูไม่ยุ่งกูจะยุ่งแค่ ISO ISO ฉันจะเอา ISO เท่าไหร่ฉันจะเอารูรับแสงเท่าไหร่ฉันจะเอารูรับแสงเท่าไหร่แล้วสปีดให้ทำไมกล้องคิดเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการอ้าวอย่างนี้ก็สบายสิจากที่เราต้องควบคุม3อย่างกลายเป็นว่าเราควบคุมแค่ทำไม
2อย่างเหลือแค่2อย่างละเห็นไหมเดี๋ยวเขียนข้างบนให้มันจะชัดอันนี้มันนั่นไปมาจากที่เราต้องควบคุม3อย่างเหลือแค่2อย่างก็คือเราควบคุมอันนี้เรานะเราควบคุมแค่ ISO กับรูรับแสงแต่กล้องจะคอยควบคุมสปีดให้สบายเลยสิคราวนี้สมมติเข้าไปในที่มืดมันก็เพิ่มสปีดให้นานพอไปออกกลางแดดมันก็เพิ่มสปีดให้เร็วสบายแล้วเราควบคุมแค่ ISO กับรูรับแสงทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ้าวแบบนี้เราจะควบคุมให้รูปมันสว่างกว่าปกติหรือมืดกว่าปกติได้ยังไงเพราะว่าการครีเอทรูปเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการแสงที่มันพอดีบางรูปเราต้องการให้มันสว่างบางรูปเราต้องการให้มันมืดจะควบคุมยังไงเพราะกล้องมันคิดเองนี่ว่าเอาสปีดเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องกำหนดนโยบายให้มันกำหนดนโยบายว่าเฮ้ยเดี๋ยวซีนช่วงนี้ฉันต้องการภาพสว่างเพราะนั้นเนี่ยเธอปล่อยสปีดให้มันนานหน่อยนะฉันอยากจะให้ภาพมันสว่างเราก็กำหนดนโยบายที่ใช้คำว่านโยบายเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งปรับทุกรูปเรากำหนดทีเดียวว่าให้กล้องเดี๋ยวเพิ่มสปีดให้มันแสงมันเข้ามาเยอะๆนะนโยบายนั้นก็คือการชดเชยแสงชดเชยแสงเป็นบวกหรือลบเราต้องการให้รูปสว่างหรือรูปมืดเราก็กำหนดนโยบายไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องการให้รูปสว่างหรือมืดเพราะนั้นสุดท้ายเราต้องควบคุมปัจจัย3อย่างอยู่ดีนะเราต้องคุม ISO ต้องควบคุมรูปรับแสงแล้วก็ต้องควบคุมการชดเชยแสงต้องควบคุม3อย่างเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกอ้าวตอนโหมด M ฉันก็ควบคุม3อย่างตอนโหมด A ฉันก็ควบคุม3อย่างในทางปฏิบัติจริงการควบคุมปัจจัย3อย่างในโหมด M ง่ายกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าการชดเชยแสงเนี่ยผมถือว่าเป็นนโยบายเพราะบางครั้งนะเช่นว่าเราต้องการรูปสว่างนิดนึงจากปกตินิดนึงอะเราชดเชยครั้งเดียวบางทีเราชดเชยครั้งเดียวเราถ่ายไปครึ่งวันบางทีเราไม่ได้เปลี่ยนการชดเชยเลยนะถ้าในซีนปกติอะทั่วไปอย่างเช่นเวลาที่ผมถ่ายเวดดิ้งอะผมก็ชดเชยไปเลย 2/3 บางทีไม่ได้เปลี่ยนเลยก็ชดเชยมันอย่างนั้นอะตลอดจนจบงานบางทีมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ้าไม่ได้เจอซีนยากๆนะผมก็ชดเชยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยไอการชดเชยมันเป็นแค่กำหนดนโยบายเฉยๆแล้วสุดท้ายสิ่งเราต้องกำหนดเองก็คือรูปแสงกับ ISO นี่ก็คือโหมด A นะครับผมเป็นไงง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมสรุปอีกครั้งนึงนะโหมด A คืออะไรโหมด A คือโหมดที่เรากำหนด ISO ด้วยตัวเองกำหนดรูรับแสงด้วยตัวเองแล้วเราก็กำหนดนโยบายกว้างๆว่าเอ้ยฉันอยากได้รูปมืดหรือสว่างก็คือชดเชยแสงด้วยตัวเองแล้วให้กล้องมันกำหนดสปีดชัตเตอร์เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวสปีดชัตเตอร์ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมมุติว่าเรากำหนด ISO มาตัวหนึ่งเรากำหนดค่ารูรับแสงค่าหนึ่งแล้วเรากำหนดการชดเชยไปค่าหนึ่งเรียบร้อยกล้องปล่อยสปีดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งสปีดมันช้าไปอ่ะมันถือไม่ได้เพราะแสงมันมืดมากเราไปเปิด ISO ต่ำๆเราเปิดรูรับแสงไม่ได้กว้างมากแล้วเราก็ชดเชยแสงกลางๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือสปีดมันถือไม่ไหวเราก็ต้องคอยมาทำไมปรับ ISO ขึ้นเช่นปกติเราถ่ายเอาท์ดอร์เงี้ยแล้วเราเดินเข้าไปในที่ร่มนึกออกไหมสมมติเราเซตเป็น ISO 100เซตค่าเหมือนเดิมเข้าไปในที่ร่มกล้องมันก็จะต้องเปิดชัตเตอร์นานๆสปีดนี่จะนานพอนานพอไปถ่ายในที่มืดอ้าวเบอร์ถือไม่ไหวเราก็ต้องทำไงก็ต้องมานั่งเพิ่ม ISO เองจาก100เป็น200ถือไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมเพิ่มเป็น400เพิ่มไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเสียเวลาอยู่ดีก็เลยเกิดโหมดหนึ่งขึ้นมาก็คือออโต้ ISO โอ้โห ISO มนุษย์เราก็ช่างขี้เกียจเหลือเกินนะครับก็เลยประมาณว่าเรากำหนดนโยบายตัวที่2ให้ว่าเอ้ย ISO เนี่ยจะขึ้นหรือลงอย่างไรลองอธิบายหน้าต่อไปจากตอนแรกเรากำหนดนโยบายเป็นนโยบายเดียวก็คือว่าชดเชยแสงนะบวกหรือลบครั้งนี้เราเพิ่มเป็น2อย่างก็คือทั้งการชดเชยและค่า ISO เรา2ตัวนี้จะกำหนดเป็นนโยบายนี่เป็นไงใช้ศัพท์แบบว่าโคตรบ้าเลยนะไม่มีใครสอนถ่ายรูปอย่างนี้นะแต่ผมว่ามันน่าจะเห็นภาพมากกว่านะเพราะว่าคำว่านโยบายเนี่ย
ผมรู้สึกว่ามันเป็นการกำหนดครั้งเดียวแล้วบางทีไม่ต้องยุ่งอีกเลยนะครับผมออโต้ ISO เนี่ยเราจะกำหนดนโยบายการชดเชยแสงแล้วก็ ISO นะครับสิ่งที่เราต้องควบคุมจริงๆก็คือแค่รูรับแสงกล้องจะกำหนดสปีดชัตเตอร์ให้เองอันนี้เรานะอันนี้กล้องเป็นไงแปลว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องทำนะพอเราถ่ายด้วยรูปด้วยโหมด A แล้วเปิดออโต้ ISO ซึ่งเป็นโหมดถ่ายรูปปกติที่ผมใช้เลยนะจะถ่ายเล่นถ่ายรับงานอะไรโดยส่วนใหญ่ 90% ผมใช้โหมด A แล้วผมก็เปิดออโต้ ISO นะครับผมนี่ถึงหัวใจของการถ่ายรูปในวันนี้แล้วนะก็คือพอเราใช้โหมด A เราเปิดออโต้ ISO ปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือเราแค่กำหนดรูรับแสงว่าซีนี้ฉันอยากจะให้มันชัดตื้นชัดลึกก็เปิดรูปแสงกว้างแคบตามใจเราแค่นี้จบกล้องจะควบคุมสปีดเองทีนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องควบคุมนโยบายมาก่อนอย่างที่บอกเราก็อาจจะชดเชยมันว่าเออฉันอยากจะชดเชยบวกหรือลบยังไงอันนี้ก็ชดเชยบอกมันนะบอกมันชดเชยไปว่าจะบวกหรือลบส่วน ISO ล่ะกำหนดนโยบายยังไงตัวออโต้ ISO นะครับมันจะสามารถกล้องส่วนใหญ่จะสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อสปีดตกถึงระดับไหนให้ไปพุช ISO แทนเช่นสมมติว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยต่ำกว่า 1/100 ISO มันจะถูกพุชขึ้นไปพอเข้าไปที่มันมืดอีก ISO ไอ้สปีดมันตกมาอีกตกมาไม่ถึง 1/100 ละ ISO ก็จะขึ้นไปอีกระดับนึงจะค่อยๆเพิ่ม ISO ไปเรื่อยๆๆๆนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใช้กล้องออโต้ ISO สิ่งที่เราต้องกำหนดนโยบาย ISO ก็คือว่าจะให้มินิมัมสปีดเท่าไหร่มันจะใช้คำว่ามินิมัมสปีดมินิมัมสปีดภาษาอังกฤษผมนี่เลวร้ายมากเท่าไหร่หรือว่าสปีดต่ำสุดเท่าไหร่ที่จะทำให้ ISO ค่อยๆขยับขึ้นไปเช่นปกติเราใช้ ISO 100กล้องใช้ ISO 100แล้วทีนี้เรากำหนดนโยบายว่ามินิมัมสปีดเท่ากับ 1/100 สมมตินะ100ทีนี้พอถ้าสปีด 1/200 กล้องก็ยังใช้ ISO 100สปีด 1/150 ก็ยังใช้ ISO 100สปีด 1/100 ก็ยังใช้ ISO 100อันนี้คือแสงน้อยลงเรื่อยๆเลยนะแสงค่อยๆน้อยลงทีนี้พอแสงน้อยลงถึงจุดหนึ่งคือ 1/80 สปีดมันค่อยๆช้าลงเพราะแสงมันน้อยลงกล้องค่อยๆปล่อยสปีดช้าลงละทีนี้มันจะดีเทคแล้วว่าเฮ้ยสปีดไม่ถึง1/100แล้วนะเว้ยกล้องมันก็จะชิป ISO ขึ้นไปเช่นเป็น ISO สมมุติ ISO 200เราก็จะได้สปีดกลับมาใหม่ที่1/160มันจะเด้งขึ้นไปเท่าหนึ่งจาก80มันจะเด้งขึ้นไป1/160เลยเพราะมันเพิ่มตัว ISO จาก100มาเป็น200พอมันต่ำมาอีกเช่นต่ำมาเรื่อยๆ1/100ก็ยังเป็น ISO 200นะพอ1/80อ้าวต่ำแล้วตายแล้วกล้องก็จะพุทขึ้นไปเป็นอะไร ISO 400เราก็จะได้สปีดกลับมา 1/160 เหมือนเดิมเราก็จะถ่ายรูปได้คมชัดเหมือนเดิมละเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำออโต้ ISO คือเรากำหนดนโยบายว่าเส้นต่ำสุดที่เท่าไหร่ที่จะให้มันขยับ ISO ขึ้นไปทีละสเต็ปประมาณนี้นี่คือหัวใจของออโต้ ISO เพราะนั้นเนี่ยเวลาการถ่ายรูปจริงอธิบายมาทั้งหมดในทางปฏิบัติคืออะไรเราฝึกถ่ายรูปเราตั้งกล้องด้วยโหมด A นะปล่อยออโต้ ISO แล้วเราก็กำหนดสปีดขั้นต่ำว่าเท่าไหร่เบื้องต้นในการถ่ายรูปทั่วๆไปแนะนำ 1/125 จะหยุดการเคลื่อนไหวทั่วๆไปได้หมดทุกอย่างไม่นับเด็กวิ่งรถแข่งถ่ายรูปกีฬาพวกนั้นไม่ได้พวกนั้นอาจจะต้องสปีด 1/500 1/1000 เลยนะครับแต่ในการถ่ายทั่วไป 1/125 พอแล้วนะครับผมถ่ายอีเวนต์ถ่ายเวดดิ้ง 1/125 พอแล้วนะครับผมใช้โหมด A เราควบคุมรูรับแสงที่เหลือจบเราก็นอกนั้นก็ไปกำหนดนโยบายว่าเฮ้ยอยากจะให้รูปมืดหรือสว่างตามใจเราก็คือชดเชยแสงแค่นี้เองจบแล้วการถ่ายรูปด้วยโหมด A ไม่มีอะไรเลยง่ายมากๆนะครับทีนี้เราลองมาไล่รูรับแสงกันสักนิดนึงอย่างที่รู้รูรับแสงมีอะไรกว้างแคบตัวเลขมันไม่ได้เป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะเลขมันจะแปลกๆสมมุติว่ากว้างไปแคบนะกว้างไปแคบ1
2ดูนะรูรับแสงนะเลขยิ่งน้อยไอ้รูรับแสงนี่คือค่า F รูรับแสงเราจะคุ้นๆในนามค่า F ค่า F นะครับผมค่า F จะแทนด้วยตัวเลขนะครับยิ่งน้อยยิ่งกว้างยิ่งน้อยยิ่งกว้างน้อยเท่ากับกว้างถ้ามากเท่ากับแคบมากเท่ากับแคบนะครับผมทีนี้เลขมันจะเรียงงี้วิธีจำนะครับ1 2 4 8 16เนี่ยเพิ่มเท่านึง1 2 4 8 16เลข1คือกว้างมากเลยนะเลน 1.0 นี่คือโอ้โหโคตรกว้างเลยนะครับผมทางขณะที่ F16 นี่ก็ถือว่าแคบนะครับถ่ายแลนด์สเคปถ่ายอะไรได้สบายนะครับทีนี้1 2 4 8 16อันนี้จำได้ยัง1 2 4 8 16จะมีเลขตัวหนึ่งขึ้นมากั้นก็คือเลข 1.4 ขึ้นมาอีกเท่านึงเป็น 2.8 อีกเท่านึงเป็น 5.6 อีกเท่านึงเป็น11มันจะมีเลขขั้นเพราะนั้นเนี่ยวิธีการเรียงของมันก็คือรูรับแสงขั้นหนึ่งเราจะเรียกว่าสต็อปหนึ่งสต็อปหนึ่งนะครับเนี่ยจาก1ไป 1.4 นี่คือสต็อปหนึ่งจาก 1.4 ไป2นี่คืออีก1สต็อปหนึ่ง2ไป 2.8 นี่คือสต็อปหนึ่ง1สต็อปแปลว่าอะไรครับแปลว่าแสงเข้ามาอีก1เท่าแสงเข้ามา1เท่าเพราะนั้นน่ะเวลาที่เราเปิดจาก f 2.8 เปิดให้กว้างขึ้นมาเป็น f 2นะครับแสงจะเพิ่มอีกเท่าหนึ่งแสงจะเข้ามาเต็มๆเลยเช่นมันวิ่งเข้ามา100หน่วยพอเราเปิดรูรับแสงจาก 2.8 มาเป็น f 2แสงจะเข้ามาเป็น200หน่วยแสงมันจะเยอะมากนะครับแสงจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจาก2มาเป็น 1.4 นี่ก็เท่า1เพราะนั้นเนี่ยวิธีการจำค่า f ในแต่ละสต็อปก็คือเนี่ย1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16นะครับมันจะมาจากเลข2ชุดที่มันเพิ่มเป็น2เท่าข้อมกันอย่างที่เห็นเนี่ย1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16ส่วนตัวเลขแปลกๆเช่นแบบ3.5 6.3 อะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นแบบเซี่ยวๆของมันอ่ะครึ่งสต็อป1ใน3สต็อปอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลักๆจำเนี่ยว่าไล่มาเป็นเนี่ย1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11แล้วก็16นะครับวิธีการจำก็อย่างที่พูดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสมมุติเราซื้อเลนส์มาเลนส์นึงเช่น 35F 1.4 Fuji สมมุตินะครับเราซื้อมา 35F 1.4 เลนส์เดี๋ยวลบข้างล่างนี่ก่อนเราซื้อเลนส์ Fuji มา 35F 1.4 35มม F 1.4 สมมุตินะครับแปลว่ารูรับแสงกว้างสุดที่เราทำได้คือ 1.4 เราจะไม่สามารถเปิด F 1.0 ได้ละทำไม่ได้ได้สูงสุดแค่นี้แต่ว่าเลนส์จังสามารถที่จะหลีรูรับแสงลงมาได้นะ F 2ได้ F 2.8 ได้ F 4 F 5.6 F 8ซึ่งเลนส์ส่วนใหญ่บางทีก็จะสุดที่ F 16บางทีก็จะไปสุดที่ F 22แล้วแต่ตัวนะครับบางสุดที่ F 32ก็มีนะครับผมประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยเลนส์อ่ะเวลาที่เราซื้อตัวเลขที่บอกว่าเลนส์ F เท่าไหร่แปลว่ามันคือรูรับแสงกว้างสุดที่ทำได้นะแต่แคบเนี่ยเลนส์แต่ตัวมันทำรูปแสงแคบได้เหมือนกันหมดอยู่แล้วเพียงแต่กว้างสุดเนี่ยแล้วแต่สเปคเลนส์ว่ากว้างสุดได้เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเลนส์รูยิ่งกว้างยิ่งแพงนะครับยิ่งรูกว้างจะยิ่งแพงมากเพราะว่ามันจะได้เปรียบเวลาที่ถ่ายในที่แสงน้อยแสงมันจะเข้ามาเยอะแล้วมันจะได้เปรียบมากนะแสงมาเยอะแล้วก็สามารถที่จะปล่อยสปีดไม่ต้องปล่อยสปีดนานก็ได้นะครับแล้วก็ยังทำหน้าชัดหลังเบลอได้เยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกว่าทำไมเลนส์35 f 1.4 ถึงได้แพงกว่า35มิล f 2นะครับผมเพราะว่ารูรับแสงกว้างสุดมันปล่อยมาได้มากกว่าเพราะเวลาที่เราซื้อเลนส์35มิล f 1.4 เราก็สามารถที่จะเปิด f 2ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราซื้อเลนส์35มิล f 2เนี่ยเราจะมาเปิด 1.4 ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยตัวเลนส์ที่ f น้อยๆมันถึงได้แพงกว่านะครับผมเวลาเราซื้อเลนส์เราก็ต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยเรารับได้ใช่มั้ยที่เลนส์รูรับแสงกว้างสุดประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายรูปด้วยโหมด A หวังว่าจะเข้าใจคอนเซปต์กันนะครับซึ่งศัพท์ที่ผมใช้ก็จะไม่ได้เป็นฟอร์มอลนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าวันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะเก็ตแล้วว่าเฮ้ยโหมด A เนี่ยคืออะไรแล้วความสะดวกของมันเนี่ยมันพื้นฐานของมันมาจากอะไรนะครับบางทีเนี่ยคนไม่รู้ใช้โหมด A ก็แค่ปรับรูรับแสงชดเชยแต่ไม่รู้ว่า
เบื้องหลังการทำงานจริงๆมันคืออะไรนะครับผมมันก็คือควบคุมไปควบคุมปัจจัย3อย่างนี่แหละ ISO รูรับแสงแล้วก็ Speed Shutter นะครับก็หวังว่าจะช่วยมือใหม่ในการเริ่มต้นได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะดูจบแล้วก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแบบที่มันเป็น technical term นะครับแบบที่มันใช้ศัพท์ถูกต้องจริงๆอันนี้ผมใช้ศัพท์แบบง่ายๆให้แบบเข้าใจคอนเซ็ปต์เฉยๆนะครับผมแต่อย่าเอาไปจำไปสอนคนอื่นนะเอาแค่ว่าเราจะได้อย่างน้อยเริ่มต้นได้อย่างเรียกว่ามีกำลังใจในการจะไปศึกษาต่อและเข้าใจมันมากขึ้นนะครับ